สวัสดีท่านผู้ปกครองนะครับสวัสดีเด็กๆทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูวิทย์อีกแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับเด็กๆได้ยินเสียงไหมครับว่ามันคือเสียงอะไรครับใครที่ยังฟังไม่ชัดนะครับเดี๋ยวครูวิทย์จะเปิดให้ฟังอีกรอบนึงนะครับเด็กๆลองฟังดูนะครับเสียงอะไรครับเด็กๆตั้งใจฟังดูสิเสียงอะไรครับเด็กๆแน่นอนเลยครับเด็กๆนั่นก็คือเสียงของหยดน้ำนั่นเองนะครับเด็กๆครับวันนี้ครูวิทย์จะพาเด็กไปเรียนรู้เกี่ยวกับน้ำนะครับเด็กๆพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสดชื่นมากๆเลยครับเด็กๆครับน้ำเด็กๆรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าใช้ในการดื่มใช่ไหมครับน้ำมีประโยชน์มากๆเลยในการดื่มนะครับเราควรดื่มน้ำอย่างน้อยนะครับวันละ7-8 แก้วนะครับเด็กครับถือว่าน้ำที่ร่างกายต้องการนะครับเมื่อไรที่เรารู้สึกว่าเราหิวใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะดื่มน้ำได้ตลอดเลยน้ำเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับจะช่วยชำระล้างสิ่งต่างๆที่อยู่ในร่างกายของเราแล้วก็ขับถ่ายออกมาในรูปแบบของปัสสาวะนั่นเองนะครับนี่นะประโยชน์อย่างที่หนึ่งของน้ำเลยก็คือใช้ในการดื่มกินนะครับข้อที่2ก็คือนอกจากมนุษย์อย่างเรานะครับจะใช้น้ำในการดื่มกินแล้วนะครับสัตว์ต่างๆก็ใช้ในการดื่มกินเช่นกันนะครับอย่างเช่นสุนัขนี่รูปที่ครูวิทย์ให้ดูเห็นไหมครับเด็กนะสุนัขแมวใช่ไหมครับนกไก่หรือว่าหมูนะครับก็จะต้องดื่มน้ำเช่นกันนะครับต่อมานะครับนอกจากน้ำเนี่ยจะใช้ในการดื่มกินแล้วนะครับยังเป็นที่อยู่ของปิงเห็นไหมครับเด็กโอ้โหปลาแหวกว่ายสวยเลยใช่ไหมครับเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำด้วยนะครับสัตว์น้ำต้องอาศัยอยู่ในน้ำใช่ไหมครับเด็กๆครับนี่นะครับว่ายน้ำกันสนุกเลยคือขอเก็บนี้ก่อนนะครับปลาอาศัยอยู่ในน้ำใช่ไหมครับน้ำเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำนะครับมีประโยชน์มากๆเลยข้อต่อไปนะครับก็คือนี่นะครับเด็กคืออะไรครับเด็กต้นไม้นะครับต้นไม้ก็ต้องอาศัยน้ำนะครับเพราะว่าเราต้องรดน้ำให้ต้นไม้ใช่ไหมครับเพื่อที่น้ำเนี่ยมันจะไปละลายสารในดินนะครับให้ต้นไม้เนี่ยได้หล่อเลี้ยงจะได้เจริญเติบโตใช่ไหมครับข้อต่อไปนะครับเด็กๆเห็นไหมครับพวกนี้นี่ก็คือเอาไว้น้ำเอาไว้นะครับเด็กชำระร่างกายของเรานะครับเมื่อเรากลับไปบ้านนะครับตอนเย็นหรือว่าตอนที่ดึกๆแล้วใช่ไหมครับเด็กเราก็ต้องมีการอาบน้ำเพื่อชำระร่างกายนะครับล้างสิ่งสกปรกใช่ไหมครับเด็กที่เราไปวิ่งเล่นใช่ไหมครับมีเหงื่อมีอะไรก็ถ้าเราอาบน้ำเนี่ยเด็กครับสิ่งสกปรกมันก็จะหายไปเลยใช่ไหมครับเด็กนอกจากล้างร่างกายของเราแล้วครับเด็กน้ำยังสามารถที่จะชำระสิ่งสกปรกต่างๆไม่ว่าจะเป็นซักผ้าล้างรถใช่ไหมครับเด็กครับหรือว่าทำความสะอาดบ้านต่างๆล้างจานด้วยน้ำก็มีประโยชน์มากเลยนะครับในการชำระสิ่งสกปรกต่างๆนะครับถ้าไม่มีน้ำรถของเราก็จะเป็นไงครับเด็กสกปรกใช่ไหมครับจานที่เราใช้แล้วเนี่ยก็ต้องเอาทิ้งนะใช่ไหมครับหรือว่าเสื้อผ้าที่เราสวมใส่นี่ก็เป็นไงครับเด็กเป็นไงครับเด็กมีกลิ่นเหม็นใช่ไหมครับเพราะเราไม่ซักใช่ไหมครับเห็นไหมครับเด็กครับน้ำมีประโยชน์มากๆเลยนะครับอันต่อไปนะครับประโยชน์ของน้ำนะครับนอกจากที่จะชำระร่างกายหรือว่าล้างสิ่งสกปรกแล้วเนี่ยยังเป็นวิวสวยๆให้เราได้ดูนี่เห็นไหมครับเด็กสวยไหมครับทะเลนะครับทะเลก็คือมีน้ำเยอะมากมายนะครับถ้าเรามองออกไปเนี่ยก็จะเห็นโอ้ทะเลนี่มันสวยมากๆเลยนะครับเด็กครับวิวทะเลนี่น้ำก็ยังเป็นวิวทิวทัศน์ให้เราได้ชมนะครับให้เราเกิดความเบิกบานใจนะครับดูไปแล้วก็มีความสุขใช่ไหมครับอันต่อไปนะครับเด็กครับประโยชน์ของน้ำก็คือข้อนี้เด็กหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับน้ำเนี่ยสามารถนำไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้นะครับนี่เอามาทำกระแสไฟฟ้าให้เราได้ใช้กันนะครับโดยผ่านกระบวนการนะครับตามกลไกต่างๆนะครับทำให้สามารถผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าให้เราใช้ได้นะครับเห็นไหมครับเด็กๆครับประโยชน์ของน้ำนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะช่วยกันดูแลรักษาน้ำประหยัดน้ำใช้น้ำที่มีคุณค่าที่สุดนะครับเพื่อที่เราจะได้มีทรัพยากรน้ำครับใช้ไปนานๆเลยนะครับเด็กๆครับครับเรามาดูวัฏจักรของน้ำกันนะครับวัฏจักรของน้ำนะครับจะประกอบไปด้วยน้ำพระอาทิตย์ก้อนเมฆแล้วก็ฝนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่า
วัฏจักรของน้ำเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับนี่อันดับแรกนะครับต้องมีแหล่งน้ำก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำทะเลลำคลองหรือว่าอะไรก็ตามนะครับที่เป็นน้ำนะครับพอมีน้ำแล้วนะครับนี่ต้องมีพระอาทิตย์นะครับเด็กๆรู้อยู่แล้วนะครับว่าพระอาทิตย์เนี่ยให้แสงสว่างแล้วก็ให้ความร้อนใช่ไหมครับพอแสงสว่างของพระอาทิตย์ส่องไปที่น้ำนะครับน้ำก็จะเกิดความร้อนนะครับเมื่อน้ำเกิดความร้อนแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะมีไอ้น้ำลอยขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับนี่ไอ้น้ำลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าเมื่อไอ้น้ำลอยขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับก็จะรวมตัวกันนะครับกลายเป็นก้อนเมฆนะครับนี่ก้อนเมฆก้อนเล็กๆนะครับจากก้อนเมฆก้อนเล็กๆนะครับเมื่อได้รับไอ้น้ำเพิ่มขึ้นนะครับก็จะกลายเป็นก้อนเมฆก้อนใหญ่นะครับเด็กก้อนใหญ่มากๆเลยนี่เห็นไหมครับบังพระอาทิตย์ไปแล้วนะครับเมื่อก้อนเมฆก้อนใหญ่มากๆนะครับก็จะตกลงมากลายเป็นฝนนั่นเองนะครับเด็กครับนี่ก็คือวัฏจักรของน้ำแบบง่ายๆนะครับครับสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะครับก็จะเป็นแบบฝึกหัดง่ายๆเลยนะครับให้เด็กๆนะครับระบายสีวัฏจักรของน้ำนะครับแบบง่ายๆนะครับเห็นไหมครับเด็กนี่เราก็เลือกสีตามที่เราต้องการเลยนะครับพระอาทิตย์เราก็ใช้สีที่เราชอบเลยบางคนอาจจะใช้สีแดงก็ได้นะครับบางคนอาจจะใช้สีเหลืองบางคนอาจจะใช้สีส้มนะครับควิดระบายไม่ค่อยสวยนะครับเด็กๆทำให้สวยกว่าควิดเลยนะครับนี่ระบายให้สวยๆเลยนะครับระบายก้อนเมฆด้วยนี่นะครับระบายให้สวยๆระบายให้หมดเลยนะครับระบายให้สวยกว่าควิด100เท่าเลยนะครับใครระบายเสร็จแล้วนะครับถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะครับครับครับและแล้วก็ถึงช่วงเวลากิจกรรมแสนสนุกใช่ไหมครับอาทิตย์นี้เนี่ยวิจะพาเด็กมาทำ water cycle นะครับหรือว่าวัฏจักรของฝนนั่นเองนะครับนี่วัฏจักรของน้ำนะครับนี่เด็กๆคงจะได้ชุดนี้แล้วใช่ไหมครับเด็กครับนี่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับมาดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับแบบแรกเลยเราก็จะได้รูปนี้ใช่ไหมครับเด็กครับนี่รูปนี้แล้วก็มีถุงสีฟ้าๆเด็กๆคงสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าไอ้ถุงฟ้าๆนี่มันคืออะไรครับครูวิทย์ครับนี่อันนี้เป็นถุงสีนะครับที่ครูวิทย์หยดสีเตรียมไว้ให้เด็กๆแล้วนะครับแล้วก็มีอะไรครับเด็กนี่มีสติ๊กเกอร์นะครับเด็กครับสติ๊กเกอร์อยู่4อันนะครับมีสติ๊กเกอร์อยู่4อันให้เด็กๆเตรียมไว้เลยนะครับมีสติ๊กเกอร์แล้วก็มีถุงตอบใช่ไหมครับเด็กถุงตอบที่อย่าเพิ่งทำนะครับเด็กครับเดี๋ยวครูจะพาเด็กทำอีกทีหนึ่งถุงตอบนี้แยกไว้ก่อนนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยครับเด็กครับเอาละครับมาดูกันเลยอันดับแรกนะครับเราก็ดูที่รูปภาพก่อนครับเราจะมาระบายสีให้สวยๆก่อนนะครับนี่ระบายสีก่อนครูใช้สีเทียนนะครับเด็กครับนี่เราก็ระบายสีให้สวยๆเลยพาทิศสีส้มนะครับคุยใช้สีส้มสวยๆเลยเด็กๆก็ระบายให้สวยกว่าควิดนะครับใครที่ถนัดสีไม้นะครับก็สามารถใช้สีไม้ได้นะครับระบายให้สวยที่สุดเลยนะครับเด็กๆครับนี่หลังจากนั้นนะครับเป็นน้ำตรงนี้ไม่ต้องระบายนะครับเด็กๆครับระบายแค่ปลาก็พอนะครับปลาควิดเป็นปลาสีแดงแล้วกันนี่ควิดชอบสีแดงตรงส่วนน้ำไม่ต้องระบายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเป็นความลับ เป็นความลับนะครับแล้วก็สีชมพูดีกว่าลูกปลาน้อยแล้วก็สีเหลืองควิดมีเนี่ยสีเหลืองสีเหลืองไม่มีสีเขียวก็ได้นี่แล้วก็มีอะไรครับเด็กก้อนเมฆใช่ไหมครับก้อนเมฆก็เป็นสีฟ้ามาเลยสีฟ้าก้อนเมฆสีฟ้านี่เด็กๆระบายให้สวยๆเลยนะครับค่อยๆทำนะครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าเรามีเวลาเยอะแยะเลยนะครับนี่แล้วก็ระบายหยดฝนด้วยนะครับ
ด้วยนะครับสำหรับพี่ๆที่เรียนไปแล้วใช่ไหมครับก็วัฏจักรของฝนใช่ไหมครับเด็กก็คือมีพระอาทิตย์ใช่ไหมครับพระอาทิตย์ส่องความร้อนใช่ไหมครับเด็กแผ่ความร้อนไปที่น้ำน้ำก็จะระเหยขึ้นเป็นไอน้ำใช่ไหมครับไอน้ำสะสมก็จะกลายเป็นก้อนเมฆนะครับก้อนเมฆเยอะๆแล้วก็กลายเป็นฝนตกนั่นเองคุยขอเพิ่มตรงนี้นิดหน่อยไอ้น้ำระบายแบบจางๆนิดนึงจางๆนิดนึงเป็นไอ้น้ำให้รู้ว่าเป็นไอ้น้ำขึ้นไปโอเคเรียบร้อยนะครับใครอยากจะระบายเพิ่มก็ได้นะครับแต่ควิดแค่นี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเด็กๆครับเดี๋ยวเราจะเปิดถุงนี้แล้วนะครับเด็กๆครับอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่ๆช่วยนะครับเราค่อยๆเปิดถุงออกมานะครับเปิดถุงมาแล้วก็หยิบนะครับแล้วเราก็เตรียมน้ำไว้นะครับเป็นน้ำอะไรก็ได้นะครับน้ำเปล่านะครับเทลงไปเลยนะครับเด็กนี่เทลงไปเลยไม่ต้องใส่เยอะนะเด็กประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับเด็กนี่แล้วเราก็รีบปิดเลยนะครับเด็กเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะออกนะครับนี่เลยขยับนิดนึงให้สีมันลงไปอยู่ข้างล่างก่อนโอ้โหเด็กดูสิครับสวยมากเลยนี่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 เห็นไหมครับเหมือนน้ำทะเลเลยนะครับเด็กสวยมากเด็กสวยมากสวยไหมน้องเด็กสวยไหมพอได้อย่างนี้แล้วนะครับเด็กครับเดี๋ยวเราจะทำการเอารูปที่เราระบายเมื่อกี้เนี่ยติดไปนะครับติดไปด้านหลังอย่างนี้นะครับเด็กประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะสติกเกอร์ติดกันเลยอันนี้น้ำน่าจะไม่รั่วครับเด็กว่ามันเป็นล็อกสองชั้นเลยนะเด็กน่าจะไม่รั่วครับเราลองมาติดกันสติกเกอร์ติดเลยดีกว่านะครับเด็กก็แบบนี้นะครับเอาหน้านี้นะครับวางลงไปอย่างนี้เลยแล้วควิดมีสติกเกอร์มาให้นะครับเด็กก็แกะสติกเกอร์เลยนี่ครับติดตรงมุมของนี่นะตรงนี้นะครับอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยติดนะครับหรือว่าให้พี่ๆช่วยติดก็ได้หรือว่าเด็กๆอยากจะลองทำเองก็ได้นะครับง่ายๆนะครับแกะสติกเกอร์กูเตรียมไว้ให้หมดๆเลยนะครับเด็กไม่ต้องเตรียมอะไรให้ไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยนะครับมีครบเลยนะครับไปเนาะหายไปไหนอันนึงอยู่นี่ติดไปนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเด็กครับนี่เราก็จะได้เป็นอะไรครับ water cycle นะครับหรือว่าวัฏจักรของน้ำนะครับหรือว่าวัฏจักรของฝนก็ได้นะครับแบบนี้เลยสวยมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับเด็กลองดูใกล้ๆนี่มีน้ำขึ้นถึงกระทบหาดทรายดังครึ่งครึ่งกระทบหาดทรายดังครึ่งครึ่งเราก็จะได้แบบนี้เลยนะครับเด็กครับใครที่ได้ถุงแบบอื่นนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็เหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าพอดีคุยไปหาถุงมาแล้วครับมันไม่มีจริงๆนะครับบางคนก็จะได้ถุงอีกแบบนึงนะครับพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับเด็กครับเราก็หาจุดที่เราสามารถไปติดได้ที่สามารถรับความร้อนของพระอาทิตย์นะครับก็ไปติดตรงไหนก็ได้นะครับเพราะแสงพระอาทิตย์ส่องมาที่น้ำใช่ไหมครับพอมันร้อนปุ๊บมันก็จะเกิดเป็นไอน้ำเด็กก็จะได้เห็นไอน้ำของจริงเลยนะครับเด็กนี่เป็นยังไงบ้างครับเด็กครับกิจกรรมของคุณวิศนุไหมครับนี่นะครับนี่ได้ของเล่นสนุกเลยนะครับถ้าสนุกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครูวิทย์ด้วยนะครับเด็กๆครับแล้วก็เราก็มาเตรียมพบกิจกรรมสำหรับกิจกรรมในอาทิตย์ต่อไปนะครับว่าครูวิทย์จะเอากิจกรรมสนุกอะไรมาให้เด็กๆได้ทำกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ครับไว้แค่นี้ครับเด็กๆครับบ๊ายบาย